โรงสุราปาจิ๋วบรรยากาศวังเวงชอบกดเสียวเออยกสุรากับแกล้มมาเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งตาเท่านั่นบอกเขาว่าคุณชายสามจัดการธุระให้เรียบร้อยแล้วแล้วให้เขารีบมาพบโดยเร็วไปขออภัยที่ให้ท่านทั้งสองรอนานตอนแรกจะชักดาบตอนนี้จะชักอย่างอื่นข้าคือเท่าแก่นเนี้ยนามว่าชุนชุนดูแล้วท่านทั้งสองเหมือนไม่ใช่คนที่นี่หื่นพวกข้าทำการค้าขายเดินทางผ่านมาที่นี่โอ้โรงสุราเนี่ยมีเท่าแก่เนี่ยคนเดียวเหรอไม่อยู่แล้วอายงออกมาทักทายท่านทั้งสองสิหน่อยท่านนี้คือสามีของข้าเองฮะไอ้ไอ้คนลุผีนี่คือฉังมิ่งบุตรชายข้าเองอภัยที่ทำให้ท่านตกใจชายจงน่ารักมากข้าจะเป็นบิดาให้เขาเองน่าเสียดายยิ่งเสียดายอันใดนั่นเป็นบิดาที่เขาโปรดปรานที่สุดยินดีต้อนรับราชาปี้ฟาข้าชอบเนื้อหนังมังสานี้ยิ่งนักตาเท่าสำนักอู้หยินซ่อนตัวอยู่ในตำหนักนี้เหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายหนีไม่พ้นเกราะอยู่บนร่างมันเราต้องหาตัวมันให้พบก่อนสำนักอู้หยิน
เกราะบันตาประตูจำแรงพิสดารอย่าขยับเชียวนะถ้วยน้ำชาข้าแพงถ้าแตกเจ้าชุดใช้ไหวเหรอชิกตกลงจะเรียกไหมเขาจะตกลงกันได้ไหมเฮ้ยจะไม่เรียกเหรอลงซะแล้วแค่นี้นี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมนายทำถ้วยชาข้าแตกคนชุดใช้ใช่ไหมเขาล้มเลยเอาเฮ้ยโอ๊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 ยหลักสักกระเด็นเลยได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหไม่เป็นอะไรก็ยืนขึ้นมาก็ผู้หญิงอ่อนแอก็ทำได้เท่สุดๆไปเลยผู้ชายคนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคนของข้าเจ้ากล้าแต่ต้องเหรอก็เป็นนางที่ทำถ้าจะพูดอีกประโยคเดียวข้าจะประจานเรื่องระยำของเจ้าและพ่อเจ้าทั้งหมดกลัวแล้วจ้ะลงกันได้ไหมเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้เจ้าเตรียมของให้ดีเพื่อขอเข้ามาเสียวเที่ยวจาวไม่น่าไปยุ่งกับเขาหรอกไม่งั้นข้าจะตบเจ้าทุกครั้งที่ข้าพบเจ้าฟังเข้าใจไหมดีดีดีเลยใส่หัวไปดูซิว่าเจ้าจะใจกล้าไปถึงเมื่อไหร่ทั้งตำบลหลวงชามีเพียงข้าที่รังแกเจ้าได้เชิญทางนี้เลยจ้าข้ามาตั้ง 3-4 ปีไม่ได้รู้จักข้าเลยขี้ขาดนักซื้อไปไหว้เจ้าบอกข้ามาทำไมเจมี่ถึงรังแกเจ้าเขาอยากให้ข้าเรียกเขาว่าลูกพี่แล้วก็ติดตามเขาไม่ปรับโจ้ก็ลองชิมดูครับแล้วทำไมเจ้าไม่เรียกเขาก็เขาไม่เรียกถ้าเสี่ยวเที่ยวเจ้ามีท่านเป็นลูกพี่แค่คนเดียวมองไม่ออกเลยเจ้าเป็นลูกสมุนที่ดีจริงๆโอ้ยมือปราบโจ้ลองชิมขนมเบื่อที่ข้าทำสิครับถึงบอกว่าผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นนะขนมเบื้องจ้าไม่ซื้อไม่หาหน้าเสียดายนะจ้าลองชิมก่อนได้ไหมครับงั้นท่านจะมารับทำไมข้าไม่รับก็ได้แต่พวกเขากล้าที่จะไม่ให้เลยฮะเลิกคิดได้แล้วขอบคุณมือปราบโจขอรับตามตัวหลิวซานซิงบุกเข้าวังยามวิการขโมยของราคาทองคำหยกและเครื่องแก้วไปด้วยหลบหนีเข้ามาใกล้เขตอำเภอเราหากใครจับโจได้สำเร็จจะตกรางวัลให้ทองคำพันตำลึงใครอ่ะไปดูชื่อไปดูชื่อใครอ่ะแถวเนี้ยมีรางวัลด้วยนะดูสิช่วยอ่านหน่อยคงอยู่แถวนี้สินะลากกันดีไหมตำบลหลวงชาผู้พิทักษ์ตำบลจะมาเมื่อไหร่ใกล้แล้วไม่รอแล้วทางสำนักใหญ่เรียกทุกคนมารวมตัวกันที่ตำบลหลัวชาเพราะมีภารกิจสำคัญเรื่องสสารผ่านโบราณทุกคนคงได้ยินกันบ้างสถานการณ์ล่อแหลมนักโชคดีท่ามกลางความโชคร้ายผู้เท่าเทียนนำเกราะหลบหนีออกมาเขาหนีการซุ่มโจมตีของปีศาจมาตลอดสุดท้ายจิตวิญญาณเขาสูญหายในตำบลหลัวซาหากพี่ฟังพบเขาก่อนต้องใช้เกราะมาเปิดผนึกแน่คงเลวร้ายยิ่งนักจวนตระกูลโจตามจับจอมโจรลิวซานสีข้ารับผิดชอบเองคดีศพหัวขาดในบ่อร้างเขตชานเมืองด้านตะวันตกต้าเฟินเสี่ยวเหอสองคนไปตรวจสอบครับเรื่องสุนัขหายของบ้านย่าซุนโรงทำเต้าหู้ข้าไปเองได้แต่นั้นก็ให้โจถงไปตรวจสอบหากมีธุระก็อยู่ต่อไม่มีก็แยกย้ายได้ขอรับไปครับThank you.
ูกพี่เจมิงมาแล้วพี่ถงพี่ถงพี่ถงข้ามาเพื่อขอขมาพี่เที่ยวเรื่องเมื่อวานนี่ข้าผิดเองผู้ใหญ่ไม่ถือสาผู้น้อยอย่าได้ถือสาข้าเลยนะนะลูกพี่เจียหมิงมาแล้วเรื่องของเจ้าจัดการเอาพี่เที่ยวลูกพี่เรียบร้อยใส่หัวไปเจ้าค่ะข้าหมายถึงเขาถ้างั้นก็เป็นเจ้าใส่หัวไปพี่ถงพี่ถงนี่ของล้ำค่าที่ข้าให้คนไปตามหามันยังยากลำบากขอมอบให้เป็นพิเศษขอรับออกไปโอ้ยโอ้ยอ๋อไอ้ยาของเนี่ยเป็นรูปปั้นดินในตำนานของสำนักอู้ยินเล่าว่าช่างฝีมือที่สนิทกับสำนักอู้ยินเป็นคนทำรู้ว่าท่านชอบสิ่งนี้ก็เลยเฮ้ยน่าเสียดายยิ่งนักลุกขึ้นนั่นก็ไม่สง่าเจ้าไม่ทำอะไรทั้งวันมัวแต่ไขว่คว้าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงทำไม่ดีๆสักเรื่องเป็นมือปราบใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นจนทำให้ข้าขายหน้าหมดแล้วเจ้าคิดยังไงกันแน่ท่านก็คิดแบบนี้มาตลอดนี่มอบหมายให้ข้าทำแต่เรื่องหยุมหยิมคิดว่าข้าทำได้เท่านี้ผ่านมาหลายปีข้าชินแล้วไม่สั่งสมประสบการณ์จะก้าวหน้าได้ยังไงจะไม่เคยทำอะไรจริงจังพอเข้ามาก็อยากจะทำงานใหญ่คดีใหญ่ตั้งแต่แรกจะมีความสามารถอย่างนั้นเหรอรู้ได้ไงว่าข้าไม่มีข้าขอบอกเจ้าไว้คิดว่าการเป็นมือปราบมันง่ายนักเหรอจะต้องแบกความปลอดภัยของประชาชนก่อนที่จะเข้าใจความรับผิดชอบนี้ได้อย่างแท้จริงเจ้าทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างที่ทำไม่สำเร็จนั่นเพราะว่าท่านไม่ให้ข้าทำอะไรเลยข้าบอกไว้เลยใน3วันข้าจะจับกุมเหลียวซานสิงมาไว้เบื้องหน้าท่านให้ได้โรงสุราปาจิลูกพี่งั้นเรายอมแพ้เธอเจ้าค่ะโรงสุราปาเจียวเนี่ยเป็นป่าเถื่อนของตำบลทั้งคนดีคนเลวมีคนทุกประเภทแม้แต่ตอนที่มือปราบหลีเข้าไปยังต้องพาคนหลายคนตามไปด้วยมิได้อันตรายเกินไปนะถึงได้บอกถ้าต้องหาตัวหลิวซานสิงให้พบต้องมาที่แบบนี้เท่านั้นรอข้าเดินมันดูไงมาไม่เมาไม่กลับโดนเนี่ยเต็มจอเติมตามาหมดเลยเต็มที่จอกไปไหนไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอยากเที่ยวอยากมาเรียนเองเร็วมามาเดิมกันเดิม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 มาเรื่อยไปลาเรื่องสังสรรค์ได้ยินว่าคุณชายสามมาได้เจอหรือยังมาแล้วมามาพี่ชายดื่มอีกนิดนะแล้วจอยทำสำลักแต่บ้าเล่นตัวเอาออกนอกนะมามามาดื่มสุราได้ยินว่าคุณชายสามมาได้เจอหรือยังเจ้าเป็นใครใส่หัวไปดื่มดื่มดื่มเร็วพวกท่านดื่มต่อเร็วเล่นให้เต็มเล่นให้เต็ม
ลินอยากให้กินก็ลินมาได้ยินว่าคุณชายสามมาได้เจอหรือยังทำไมอ่ะมีเรื่องขำกันหรือไง เล่ากันไม่เสร็จเลยคุณชายสามอะไรของแกแม้แต่วิญญาณยังไม่เคยเห็นทำไมข้าต้องมาเสียเวลาเปล่าๆที่นี่สองวันไงเจ้าพูดว่าอะไรไปให้พ้นคุณชายสามทำไมแกเป็นใครวะเป็นพ่อของเอ็งไงโอ้โหเก็บโอ้สหายทั้งหลายข้าเลี้ยงเองจัดการมาทีโอ้เจ็บอะไรมีปัญหาเหรอจัดการมันเลยฮะเฮ้ยโอ้โหเยอะเลยลาบลอยลาบลอยรู้ไหมว่าข้าเป็นใครรู้ไม่รู้นะไม่รู้ดีกว่าไหมจอมโจรเที่ยวเจ้าฆาตกรแห่งเจียงหนานรู้จักไหมโอ้ที่แท้คือท่านเองได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแล้วนั่นเป็นน้องชายข้าต่างหากเออแต่คุณชายสามมาครั้งนี้ข้ามาคอยดูลาดเหลาให้เขาเหรอแต่เพราะมีธุระเลยล่าช้าได้ถึงคราวเจ้าดังนั้นบอกมาให้ชัดยิ่งละเอียดยิ่งดีขอรับขอรับคุณชายสามส่งสารมาบอกว่าให้ข้ารอเป็นกำลังหนุนให้เขาที่โรงสุราปาเจียวตัวข้าเห็นเขาเดินเข้ามาเต็มตาแต่ว่ามันแปลกไปลึกเกือเลยนะท่านดูสิปีศาจ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 ลูกแม่
พียงนี้ติดต่อผู้พิทักษ์สำนักอู้ยินของตำบลนี้คืนนี้พบกันจงลืมสิ้นนี่คือของโจรและเป็นหลักฐานว่าโจโซอี้สมรู้ร่วมคิดกับหลิวซานสิงโจโซอี้ช่างบังอาจนักหลักฐานอยู่ตรงนี้แล้วยังมีสิ่งใดจะพูดอีกสมรู้ร่วมคิดกับโจรขโมยของจากวังหลวงตามกฎแล้วต้องตัดหัวทั้งตระกูลนี่หยุดนะจับไว้จับไว้ของนี้จะเป็นคนมอบไปข้าเองจะเป็นใครโจถงใต้ท้าขอรับเขาคือบุตรชายของโจโซอี้นามว่าโจถงใช่แล้วโจถงครับเขาว่าจะต้องสมรู้ร่วมคิดกันแน่ไม่งั้นปลอมตัวทำไมมีลับลมคมในเห็นๆนะอย่างเงี้ยไม่ข้าทำเองแต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวกับบุตรชายข้าเอาตัวไปตายเท้าตายเท้าเธอกำลังใส่ร้ายข้าของสิ่งนี้จะเป็นคนมอบให้ข้าเองแท้ๆไม่ได้สาวนะทั้งตำบลหลวงชารู้กันทั้งนั้นว่าข้ากับเจ้าน่ะไม่ถูกกันจะมอบสิ่งของให้เจ้าได้ยังไงเจ้าคุกคามสตรีรังแกประชาชนกลัวจะโดนเปิดโปงตายตายเท้าไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับพอแล้วพอแล้วให้เด็กเมื่อวานสื่อนี่นะสงบลงอีกโยเว่ยขอรับนับแต่นี้ไปตำแหน่งนายตำบลนี้เป็นของเจ้าแล้วข้าเหนื่อยแล้วล่ะเรื่องวุ่นวายพวกนั้นข้าขี้เกียจใส่ใจแล้วเจียหมิงขวางมันไว้พ่อสับมันแรงสับให้ตายไปเลยเอาให้ตายเตะให้ตายไปเลยเตะมันเลยเตะมันเอาหนักๆเอาเลยเอาเลยเตะอีกตามคำสั่งฟันให้ตายซะเฮ้ยเอาไหนแล้วไหนบ้างไปกับตาไปไหนแล้วนี่ทำไมเพิ่งมาเขาเป็นใครเขาเป็นสหายของข้าเกิดเรื่องขึ้นกับตระกูลแถมเขายังบาดเจ็บสาหัสตามกฎของสำนักเราห้ามใช้วิชาของสำนักเราไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางโลกข้ารู้
แต่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจริงๆนะสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่เรื่องนับร้อยพันในโลกมนุษย์เราเป็นคนนอกเขามีชีวิตของเขาถูกไหมหลายปีมานี้เขาเป็นผู้ดูแลข้าข้าไม่สนใจเขาไม่ได้เอาผ้ายันนี่แปะไว้บนตัวเขาสามารถช่วยเขาได้ในเวลาสำคัญเรามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำเอาเรียกเขามาก็เรียกเขามาหาซื้อของกับไปฝากซาลาเปาไหมจ๊ะครับยังขายไม่หมดเลยนะจ้าไปน้องดูก็ได้นะจ้าซาลาเปาจ้าซาลาเปาซาลาเปาจ้าซาลาเปาเชิญเลยเชิญเลยเอานั่งก่อนมาส่งที่โต๊ะด้วยดิขอร้อนๆนะมันนึ่งเสร็จใหม่ๆก็น่าจะร้อนอยู่มือปราบโจพี่ลีพี่โจพี่หวังพี่โจค่อยๆกินนะข้าจะไปเอาค่าเดินทางมาให้ท่านพี่หวังขอบคุณไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยกินเถอะไปไหนแล้วอ่ะในทางขอรับก็เมื่อครู่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเร็วเร็วเร็วครับเร็วคุณชายหลิวสามท่านทำให้ข้าเจอตัวได้ง่ายดายนักข้าเตรียมเงินไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเอาของออกมาเถิดของปลอมอันนั้นทำให้คนแซ่โจติดคุกแล้วล่ะแต่ของจริงข้าต้องส่งขึ้นไปให้งั้นตำแหน่งนายตำบลของข้าก็จะไม่มั่นคงเช่นกันนายตำบลคนใหม่มีคำสั่งให้ค้นหาเหล่าบุคคลต้องสงสัยทั่วเมืองนายตำบลคนใหม่มีคำสั่งให้ค้นหาเหล่าบุคคลต้องสงสัยทั่วเมืองกินประหยัดหน่อยยังกินไม่พอเลยดูสภาพเขาสิต่อให้เขากินคงมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเป็นสุราชั้นเยี่ยมนี่เหล้าใบไผ่ผสมน้ำถือว่าเป็นสุราชั้นเยี่ยมเลยแล้วแต่คุณนั้นท่านลองบอกมาสิว่าข้าเป็นคนยังไงเจ้าเป็นคนไงเป็นสิ่งที่ต้องให้ผู้อื่นตัดสินเหรอแต่ก่อนคิดว่าตัวเองเก่งกาจมากแตกต่างจากคนอื่นแต่ตอนนี้เทียบไม่ได้กับคนธรรมดาด้วยซ้ำOh.
ดูกองไฟนั่นสิไม่สว่างสวยเหลือเกินลมทำให้มันลุกโชนได้มากขึ้นแต่ก็ทำให้มันดับลงได้เช่นกันแต่สิ่งที่ตัดสินมันกลับไม่ใช่ลมถ้างั้นคือสิ่งใดกันพ่อหนุ่มข้าเริ่มหนาวแล้วให้ข้าเข้าไปนั่งผิงไฟหน่อยได้ไหมโจถงสิ่งในธรรมชาติจำแนกได้เป็นธาตุทั้งห้าและหินหยางเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันประตูจำแนกพิสดารคือวิชาครอบจักรวาลเกาะบังตาเป็นต้นกำเนิดของพลังมีเพียงตอนที่เกาะกำบังสิ่งอื่นอยู่นอกเหนือประตูจำแนกพิสดารนั้นจะได้แสดงถึงอนุภาพที่แท้จริงโจถงเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาโจข้ามาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายมือปราบลีตอนนี้โจถงอยู่ไหนไม่ทราบขอรับ
หวังว่าจะหนีไปยิ่งไกลยิ่งดีถึงจะมีทางรอดได้ไม่ทราบครับที่ทั้งแปดจงมาที่ทั้งแปดจงมาแต่เท้าพวกเจ้าไปตรวจดูที่อื่นเถอะที่นี่ไม่มีอะไรขอรับขอรับท่านพ่อถงจะมาได้ยังไงเขาจะช่วยท่านหรือเปล่าอย่าก่อเรื่องรีบหยุดเสียเจ้าถงฟังที่พ่อจะพูดเจ้าอยากทำให้เรื่องมันยุ่งไปกว่านี้เลยเราถ้าออกมาแล้วค่อยว่าข้าข้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นความผิดข้าถ้าไม่มีเจ้าเจียหมิงนั้นเรื่องก็ไม่เป็นแบบนี้ข้าจะออกไปถลกหนังมันมาให้ได้เจ้าคิดจริงหรือว่าเพราะบุญคุณความแค้นของเจ้าทำให้ข้าตกที่นั่งลำบากไปด้วยเรื่องในทางราชการไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกข้าอยู่ตำบลหัวช่ามาหลายสิบปีไม่เคยรับสินบนเงินทุจริตทำให้คนมากมายเสียผลประโยชน์เพราะพวกเขาอยากจะกำจัดข้าออกแต่แรกแล้วหากพวกเขาใส่ร้ายใครย่อมยัดเยียดข้อหาได้เสมอท่านพ่อท่านยอมแพ้เลยใช้ความดีตอบแทนความดีใช้ความยุติธรรมตอบโต้ความแค้นเป็นสิ่งที่ท่านพูดเองนี่หากทำไม่สำเร็จก็จงจากไปเสียเถิดแม้หนทางขนาดโดดเดียวมืดมนและอันตรายแต่ขอเพียงจิตใจแน่วแน่ไปเบื้องหน้าจะต้องถึงฝั่งได้เป็นแน่ประการเหล่านี้ตอนนี้เจ้ายังอาจไม่เข้าใจแต่ในอนาคตเจ้าจะเข้าใจแน่นอนจงฟังพ่อจงไปหาใต้เท้าจางที่เมืองหลวงเขาต้องคิดหาวิธีได้แน่แล้วท่านล่ะข้าเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเขาพวกเขาคงไม่ทำให้ข้าลำบากหรอกขอรับรอข้ากลับมานะลูกเอ๋ยไม่มีอะไรจงไปเถิดคิดไว้แล้วอย่าเข้ามารีบหนีไปเร็วท่านพ่อท่านโกหกข้าว้ายโอ้ยหนีเร็วเดี๋ยวโดนลูกที่หนีแล้วหนีแล้วอยู่ตรงนี้หนีไม่ได้หนีเร็วเฮ้ยเป็นใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนแทงโดนแทงโอ้ย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 โ
จถุงโอ้โหโดนแทงแล้วตายไหมล่ะเฮ้ยตายอ่ะเอ้าเหลือเชื่อหายหายเหลือเชื่อเกินไปเป็นไปได้ยังไงอ่ะข้ายันความเป็นความตายคนของสำนักอู้ยินเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยอะไรอ่ะว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยมีงูเฮ้ยโอ้โหมันโดนที่แมวไอ้พี่สัตว์ไปกันดีกว่าไอ้พี่สัตว์อย่าตัวอ่ะอย่าแตะต้องเขาข้าจะช่วยพ่อข้าปล่อยมือปล่อยข้านะท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อไม่มีอะไรจงไปเถิดที่แท้กรอบก็อยู่บนล่างมันนี่เองลูกพี่เจ้าถุงนี่คือพลังของกรอบเขาอยากจะควบคุมพลังของกรอบได้เอาตัวเข้าไปไปเร็วสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นไว้นอกตำบลหัวชาสิ่งนี้แล้วพวกมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้หนุ่มนี่มันจะต้องมาหาข้าแน่ลูกพี่ลูกพี่ข้าขอโทษข้าเป็นคนของสำนักอู้ยินมาตลอดขอโทษที่ข้าหลอกท่านข้ารู้แล้วโจถงสินะหากข้าพบว่าในกายเจ้ามีสิ่งสำคัญที่สุดของสำนักอู้ยินอย่างหนึ่งเราเรียกมันว่ากรอบผู้อาวุโสของเราคงส่งมอบให้เจ้าก่อนละสังขารตอนนี้เจ้ามีสองหนทางให้เลือกอย่างแรกจงรีบไปหาศัตรูของเจ้าเพื่อแก้แค้นให้บิดา
ประตูอยู่ทางนั้นไม่มีใครรั้งอย่างที่สองเราสิจะถ่ายทอดวิชาประตูจำแลงพิสดารให้เจ้ารอถึงวันที่เจ้าสำเร็จจะเป็นวันที่เจ้าเข้าสู่สำนักอู้ยิงเมื่อนั้นเราจะทำตามกฎสำนักกำจัดคนพวกนั้นเองเจ้าเลือกเอาเถอะข้าเลือกหนทางที่สองตอนนี้เราทั้งสี่จะเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาเจ้าจงเรียกอาจารย์ซะท่านอาจารย์เรียกสี่ครั้งท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย าประตูจำแลงพิสดารสำคัญที่สุดคือวิชาไขกลวิชาประตูจำแลงพิสดารสำคัญที่สุดคือยันคาถาพ่อหนุ่มตั้งใจเรียนให้ดีวิชาประตูจำแลงพิสดารที่สำคัญที่สุดคือพละกำลังถ้าไม่มีกำลังจะทำให้ปีศาจได้อย่างไรก็ให้ข้าบอกให้เมื่อยตุ้มจะรู้วิชาเคลื่อนย้ายสิ่งของเยี่ยมไปเลยที่ตาเจ้าแล้วพ่อหนุ่มรับนะโอ้ยท่าดีทีเหลวเฮ้ยทำไมถึงเจอกับคนไม่รู้เรื่องแบบนี้นักอู้หินไม่เคยมีสิทธิ์หัวทึบขนาดนี้ต้องรอถึงเมื่อไหร่กันเขาถึงจะเชี่ยวชาญวิชาประตูจำแลงพิสดารทั้งหมดแล้วถอดเกราะออกมาได้หรือว่าเราจะใช้วิธีเข้าถึงจิตเอาเกราะออกมาโดยตรงไปเลยวิชาเข้าถึงจิตจำเป็นต้องให้ในใจสงบนิ่งจึงกระทำได้ตอนนี้เขายังทำไม่ได้หากเกิดข้อผิดพลาดจิตเขาจะได้รับความเสียหายสิพี่ใหญ่พูดถูกแล้วมันไม่ยุติธรรมกับเขาเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะท่านอาจารย์ทั้งสี่พวกท่านให้โอกาสเขาหน่อยได้หรือไม่ท่านผู้เฒ่าเทียนเลือกเขาต้องมีเหตุผลแน่นอนมีเรื่องไม่สบายใจไม่มีขอรับท่านอาจารย์ความปรารถนาในวัยเด็กของข้าคือเข้าสำนักอู้ยินอีกไม่นานก็จะเป็นจริงแล้วข้าจะมีเรื่องไม่สบายใจได้ยังไงฮะคนในครอบครัวข้าถูกปีศาจฆ่าเช่นกัน
จำไว้ความแค้นไม่สามารถปลอบคนตายได้ที่ท่านชอบข้ารู้อยู่แล้วท่านต้องหิวแน่ที่จริงก่อนหน้านี้ข้าอยากบอกท่านมาตลอดว่าข้าเป็นคนของสำนักอู้ยินแต่ข้าบอกไม่ได้ตอนนี้ก็ดีแล้วอ๋อเราสองคนรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้ว3ปีกับ163วันจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเพราะข้ามีความสุขทุกวันถูกคนอื่นรังแกทุกวันมีความสุขตรงไหนเพราะท่านดีกับข้าไงเอ๊ะเจ้าว่าตัวเองก็มีไม้ตายสุดยอดเพื่อต้องถูกคนมารังแกแล้วทำไมทุกครั้งถึงไม่ตอบโต้กลับล่ะเพราะข้าเป็นคนของสำนักอู้ยินคนของสำนักอู้ยินห้ามใช้วิชากับมนุษย์ธรรมดาคือกฎของคนในสำนักอู้ยิงแล้วที่เจ้าช่วยข้าถือว่าเป็นการทำลายกฎไหมท่านไม่เหมือนคนอื่นข้าไม่เหมือนคนอื่นยังไงก็ท่านไม่เหมือนคนอื่นไงพวกเขาทั้งสี่มีสิ่งที่ต้องสอนข้าทั้งนั้นเจ้าทำอะไรเป็นบ้างข้าใช้วิชาล่องหนเป็นแต่ว่าวิชาข้าไม่ได้มาจากการเรียนแต่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษดูสินี่เรียกว่ายันล่องหนสวรรค์เป็นของวิเศษที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของข้าเมื่อมีมันข้าสามารถเดินกายไปไหนมาไหนได้ทุกที่ตามที่ข้าต้องการเลยมันคล้ายกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายข้ามันไปที่ไหนข้าก็สามารถไปที่นั่นได้เช่นกันคุณสมบัติเป็นคนของสำนักอู้ยินเราจะรับเจ้าเข้าสำนักกฎข้อที่1ของสำนักอู้ยินคือ
สวรรค์ประทานภารกิจอันยิ่งใหญ่แก่เราจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จกฎข้อที่2คือห้ามใช้วิชาของสำนักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อพิพาททางโลกส่วนกฎข้อที่3คือคนในสำนักด้วยกันห้ามเกิดความรู้สึกส่วนตัวใดๆกฎข้อที่4ของสำนักห้ามทำตัวโอ้อวดเปิดเผยสถานะของตนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักอู้ยินเรียกว่ารับข้าเข้าสู่สำนักแล้วเหรอข้าเคยบอกแล้วไงว่าเขาต้องทำได้แน่อาจารย์ทั้งหลายแต่ก่อนข้าไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าสำนักอู้ยินวันนี้ความปรารถนาเป็นจริงแล้วเรามาฉลองกันหน่อยเถอะวันนี้เป็นวันที่โจโถงเข้าสู่สำนักจะดื่มกันก็ไม่เป็นไรแต่คราวหน้าห้ามทำอีกดีเหลือเกินเอาอย่าให้โขกสิเปียกปากพนาสิพี่ถ้วยนี้ข้าขอดื่มให้อาจารย์ทั้ง4หมดถ้วยหมดถ้วยเช้าวันพรุ่งเราทั้ง4จะช่วยเจ้าสร้างค่ายกลปัจจธาตุช่วยเอากรอออกมาจากร่างเจ้าไม่มีปัญหาข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะมีวันที่ท่านได้กลายเป็นสมาชิกของสำนักอู้ยินลูกพี่ไม่สิน้องชายเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สุราชันเยี่ยมเอามาอีกถ้วยเถอะไม่เมาไม่เลิกเอาแค่กลึ่มๆพอไหมเอามาอีกถ้วยเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่ข้าเป็นสิทธิ์พี่เรียกข้าว่าสิทธิ์พี่ความสุขสินนะมาอีกถ้วยสิมาสิเข้ามาแววทางนี้ไม่ยอดดวงใจเจ้าอยู่ที่ไหนจะฆ่านี่เห็นแล้วนี่แน่อยากจับได้แล้วแน่ดูไม่ยอมตรงใจที่รักจ๋าดูสิว่าจะหลบไปไหนจับได้แล้วให้ข้าดูหน่อยว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเจ้ายังกล้ามาอีกเหรอข้าไปคุ้นหน้ามาตลอดชีวิตกว่า20ปีไม่เคยทำเรื่องละอายใจสักครั้งมึงคงความแค้นเป็นเรื่องของเจ้ากับข้าเหตุใดต้องฆ่าเขาด้วยบอกข้าสิบอกข้าช่วยด้วยข้าผิดไปแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะคงไม่ได้มาแล้วสินะข้าจะให้เจ้าลองลิ้มรสว่าการสูญเสียคนในครอบครัวเป็นไงลงมือเถิดอีน้อ
ทำไม่ลงเหรอข้าช่วยเองคนของสำนักอู้ยินห้ามใช้วิชากับมนุษย์ธรรมดานี่คือกฎของคนในสำนักอู้ยินแล้วเจ้าช่วยข้าถือเป็นการทำลายกฎไหมท่านไม่เหมือนคนอื่นข้าไม่เหมือนคนอื่นยังไงบอกมาสิก็ท่านไม่เหมือนคนอื่นไงฐานโบราณไปหยุดยั้งปีฟังข้าไปด้วยกับพวกท่านจะไม่มีสิ่งใดที่อยากพูดกับเราเลยข้าขอโทษข้าโกหกพวกท่านข้าทำผิดต่อเสียที่จ่าข้าโกหกทุกคนตั้งแต่พ่อข้าถูกฆ่าการแก้แค้นคือความรับผิดชอบของข้าตอนนี้ไม่เพียงเสียเที่ยวจ่าตายแล้วเท่านั้นถ้าปี่ฟางเปิดผนึกได้เงินผู้บริสุทธิ์อีกนับล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานแล้วชีวิตพวกเขาเป็นความรับผิดชอบของใครกัน
แก้แค้นแบบนี้ไม่สามารถปรับคนตายได้สักนิดทำไปเพื่อจิตใจตัวเองสงบเห็นแก่ตัวเท่านั้นความรับผิดชอบที่แท้จริงคือต่อให้ในใจจะไม่ยอมสักเพียงใดจะเลือกเพียงหนทางที่ถูกต้องเท่านั้นต่อให้ต้องโดดเดี่ยวยอมแม้กระทั่งต้องโดดเดี่ยวตลอดไปก่อนที่เจ้าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เจ้ายังไม่ใช่คนที่ควบคุมของสำนักโอยินสายยังอยู่ไปมันเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้ข้ารอเวลานี้มานาน800ปีแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยข้าอย่าปล่อยข้าไว้ไหนช่วยด้วยอย่าทำร้ายข้าเราต้องรีบมาเร็วกันไปเถอะแม่กำจัดไม่ฟังกำจัดมารพดุงธรรมแค่พวกเจ้านั่นเหรอเฮ้ยจัดการฝากรอยจารึกไว้บนใบหน้าเป็นไงYeah! Hey!
วันที่เรารู้จักกันได้มาตอนนั้นข้าถูกคนรังแกท่านผ่านมาพบความอยุติธรรมหลังจากนั้นเราสองคนก็เป็นเหมือนตอนนี้ถูกขังอยู่ในห้องมืดสนิทท่านกลัวว่าข้าจะกลัวความมืดก็เลยชวนข้าคุยไปเรื่อยจนฟ้าสว่างนั่นเป็นเพราะว่าข้าไม่มีปัญญาช่วยเจ้าออกไปต่างหากไม่ใช่สักหน่อยนะ ข้าไม่กลัวความมืดเชือกเส้นนั้นมัดข้าไว้ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ข้ากลับเห็นท่าทางที่เข้มแข็งและแกร่งกว่าใครบนตัวท่านนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่อท่านให้มาและไม่ใช่สิ่งที่สำนักอู้หยินมอบให้แต่ท่านมีมาตั้งแต่กำเนิดนี่แหละคือสิ่งที่ท่านต่างจากคนอื่นลูกพี่ข้าเชื่อว่าท่านน่ะทำได้แต่ตอนนี้ข้าแม้แต่การผูกมัดยังไขไม่ได้เจ้าดูกองไฟนั้นลุกสว่างสวัยเหลือเกินลมทำให้มันลุกโชนแต่ก็ทำให้มันดับได้แต่สิ่งที่ตัดสินกลับไม่ใช่ลมเช่นนั้นคือสิ่งใดไม่สำเร็จก็จงจากไปแม้ทางข้างหน้าจะโดดเดี่ยวมืดมนและอันตรายแต่ขอเพียงจิตใจแน่วแน่ไปเบื้องหน้าจะต้องถึงฝั่งเป็นแน่ความรับผิดชอบที่แท้จริงคือต่อให้ภายในใจจะไม่ยอมสักเพียงใดจะเลือกเพียงหนทางที่ถูกต้องเท่านั้นต่อให้ต้องโดดเดี่ยวก็ยอมแม้จะโดดเดี่ยวตลอดไปตอนที่ก่อบังสิ่งอื่นนอกจากประตูจำแรงพิสดารจึงจะแสดงอนุภาพที่แท้จริงวันนี้ข้าจะล้างสำนักพวกเจ้าซะขอโทษพวกท่านที่มาช้าขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการข้าโจถงศิษย์สำนักอู้ยินขอเป็นตัวแทนสำนักกำจัดเจ้าซะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในร่างเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงพลังที่แท้จริงจะเข้าใจถึงความปรารถนาที่ได้ครอบครองอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียมันไปดังนั้นณเวลานี้หน้าที่แห่งนี้ข้าเป็นทั้งฟ้าและดินข้าเป็นทั้งทุกสรรพสิ่งและข้าเป็นทั้งเกราะบังตาประตูจำแลงพิสดารพูดกับเจ้าไปก็คงไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่อาจารย์ใหญ่สอนข้าไว้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ซี่ฝ่าสอนข้าไว้
นี่คือสิ่งที่อาจารย์ลวดจุนสอนข้าไว้นี่คือสิ่งที่อาจารย์โซโหสอนข้าไว เสือเที่ยวจ่าฝากข้าไปทักทายขอโทษด้วยอาจารย์ทั้งสี่ข้าอดไม่ได้จะมาแก้แค้นอีกแล้วคราวหน้าอย่าหาทำเข้าใจแล้วขอรับมาเจ้ายังไม่เก็บอีกเหรอไม่เก็บก่อนไม่เก็บแล้วจะไปไหนไปได้ครับไม่เป็นไรครับเชิญเข้ามาดูก่อนได้ครับกลับแล้วนะเก็บตกไม่กลัวอะไรหรอกเลยครับเชิญเลยเปลี่ยนอย่างเดียวท่านยาซุนมือปราบโจข้าพาลัญชัยท่านกลับมาแล้วใช่แล้วมือปราบโจขอบคุณมือปราบโจนะเจ้าค่ะขอบคุณมือปราบโจข้าตามหามันมานานในที่สุดก็หามันเจอสักทีกลับมาได้ก็ดีแล้วแด่เสียเที่ยวเจ้าผู้ล่วงลับแด่บิดาโจโสอี้ผู้ล่วงลับปีศาจลู่สุ่ยพอปีศาจบุกรุกสำนักใหญ่ต้องการตัวเจ้าม ันคือมารปีศาจที่ใดถึงต้องให้ข้าออกโรงเองจากบันทึกปีศาจที่รันดอนกล่าวว่าโลกมนุษย์มีปีศาจมาก่อกวนอยู่เสมอจงขุยปรมาจารย์แดนสวรรค์จึงนำลูกแก้ววิญญาณขุยสมบัติล้ำค่าแห่งเต๋าไปเพื่อสร้างความสงบสุขแก่ทั้งสองดินแดนไม่คิดว่าบุตรชายของราชาพยัคฆ์โง่เขลาดื้อดึงคิดจะทำลายโลกมนุษย์จงขุยปรมาจารย์แดนสวรรค์จึงร่วมมือกับมังกรเจียวหลงสังหารบุตรของราชาพยัคฆ์ราชาพยัคฆ์ทรงโกรธมากจึงทำร้ายมังกรเจียวหลงเพื่อช่วยมังกรเจียวหลงจงขุยได้เอาสมบัติล้ำค่าอย่างลูกแก้ววิญญาณขุยหนึ่งไว้ในกายของมังกรเจียวหลงกายเสี้ยนอีกครึ่งในของจงขุยนั้นตกลงไปยังโลกมนุษย์แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงต้องตามหาร่างในโลกมนุษย์ให้เจอเอาลูกแก้ววิญญาณขุยคืนมาจงขุยจึงจะสร้างกายทองคำขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งจะว่าในขณะนี้แล้วจะมีปีศาจได้อย่างไร
ไม่สู้กลับบ้านไปนอนหลับให้สบายจะดีกว่าเหรอเอาละเอาละมีสติหน่อยปีศาจช่วง20ปีมานี้ปีศาจพยักตามหาลูกแก้ววิญญาณขุยเพื่อช่วยผู้ชายเขาไล่สังหารมังกรเจียวหลงและเผ่ามังกรโหดร้ายไร้มนุษยธรรมไปราษฎรทุกที่เดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบลุกขึ้นมาเดือดร้อนกันทั่วหน้าแม่นางเจ้าไปก่อนเถอะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเฮ้ย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 กลายเป็นมนุษย์กล้ามาทำร้ายผู้คนซะแล้ววันนี้มาอยู่ในมือข้าถือว่าเจ้าไร้โชคท่านพี่ถูกปีศาจหมูเข้าสิงเหรอมีหน้าท่านพี่ข้ามีแต่กินแล้วก็นอนหุยินข้ารับรองเลยว่าคืนนี้ท่านพี่เจ้าจะต้องไม่นอนในข้องหมูแน่นั่นก็รับงดท่านอาจารย์แล้วถ้าทำสำเร็จจะตอบแทนด้วยเงินอย่างWoo!
ยโอกาสกับข้านะอย่าโอ้ยไม่จืดไปละไม่ใช่เนี่ยการจะเจอคนชายต้องใช้พลังวิญญาณ
ตูบีช่องพวกข้าจะพูดทำไมอ่ะวันนี้ตอนนี้จะจับไว้ไป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 ชีวิตทำไมทหารถึงจะจับเจ้าได้ท้าวข้าได้ยินว่าช่วงนี้ทางการตามจับเผ่าปีศาจไปทั่วจับเผ่าปีศาจข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำไม่อาจอยู่นานขอตัวก่อนThank you.
าดนี้แล้วถ้าแม่อย่าล้อเล่นนะจะว่าข้าไม่ล้อเล่นเหรอข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าเห็นเจ้าไปเข้าสุขาไม่กลับมาสักทีข้าเลยไปตามเจ้าข้าเข้าไปหาจนถึงหน้าหมู่บ้านเห็นเจ้านอนหมดสติอยู่เลยเก็บเจ้ากลับมาจริงเหรอท่านเก่งจริงๆเจ้าลูกว่าจากบ้านแม่เองก่อนหน้านี้พวกเขาเจออุทกภัยจึงหนีภัยพิบัติมาที่นี่มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร่งมือเข้าเร็วสายยกไปสินเรื่องข้าวกันโอ้ยสันไทยจัดให้สัก2ต้นเอาให้อิ่มไปเลยไม่ดังเจ้าเคยเห็นปีศาจบ้างหรือไม่ไม่เคยไม่เคยจริงอ่ะไม่เคยจริงนั่นข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วเดี๋ยวจะมาหาใหม่นะเสียทีที่เจ้ามาหากินในอำเภอหลงเหมือนถ้าเท้าอยากก็ยังไม่จับ
าที่ช่วยไว้เฮ้ยเจ้าหนูทำไมถึงมีสภาพเช่นนี้ล่ะข้ารับราชองค์การจากฝ่ามาให้ก่อตั้งสำนักงานว่าราชการและจัดตั้งกองทหารรักษาพระองค์หน่วยเหนือขึ้นเพราะได้ยินว่าเผื่อเหมือนมีคดีถูกฆ่ายกครัวถึง3คนจึงมาที่อำเภอนี้เพื่อสืบคดีนี้จึงพบว่าเป็นฝีมือของปีศาจพยัคฆ์หากไม่กำจัดปีศาจพยัคฆ์1วันอำเภอเหนือคงไม่มีความสงบสุขไปอีก1วันไก่มาดูกันได้นะไม้ขนไก่ขายยังไงเหรอ2ตำลึงเงินคุณจะช่วยข้าดูไหม2ตำลึงเงินอย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่าท่านนี่ทำการค้าเก่งมากนะท่านคือหมอเทวดาเฉียนแล้วข้าคือหมอเทวดาเฉียนเจ้าหมาข้าเลยแม่ข้าให้มาของน่ะมีกลิ่นไก่อยู่เลยสันตรูไม้ขนไก่เอาไปอยู่นี่แล้วแกงไม้ขนไก่อ๋ออันนี้เหรอขอบคุณนะได้นะไม่สวยรักษาโรคประหลาดโดยเฉพาะจ้าร้อนจังเลยไม่หาไม่ว่าอะไรจ้าสวยมากเลยนะจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะให้นี่ไม่นางคนงานทั้งสองพวกเจ้าเคยเห็นคนที่น่าหล่อเหมือนข้าบ้างหรือไม่ไอ้เรื่องจริงจริงจริงแต่บ้างทุกสิ่งทุกอย่างมาขายจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าคนเยอะก็แวะหน่อยนะอยากขายของไปไหน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 ไปไห
เหรอเฮ้ยว้ายจงคอยWe'll be right back.
วจครับทำไมเจ้าทำตัวแปลกประหลาดจังเลยนี่พูดกับเจ้าอยู่นะยังขอบใจข้าอยู่เลยตอนนี้ไม่สนใจข้าแล้วนี่เจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ข้ากำลังคิดเรื่องลูกแก้ววิญญาณขุยจริงสิลูกแก้ววิญญาณขุยคืออะไรทำไมเจ้าต้องไปหาเจ้าบ้านนั่นลูกแก้ววิญญาณขุยเป็นของศักดิ์สิทธิ์แห่งเตาถูกขนานนามว่าวิญญาณปีศาจนิรันดร์สำหรับคุณไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตได้แต่ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งไดจากแมลงหรือวิญญาณแล้วมันอยู่ที่หมู่บ้านปีศาจขอแค่เราฆ่าสองคนนี้เสียแล้วแปลงเป็นเขาสองคนสมร้อยเข้าไปในหมู่บ้านปีศาจแล้วก็ชิงลูกแก้วขุยมาได้หมู่บ้านเหยาหวนที่นี่แหละตั้งบ้านสกปรกเหมือนนรกในเรือนจำข้ากลับมาแล้วนี่ทำไมข้ารู้สึกว่ามันแปลกเราเข้ามาในหมู่บ้านปีศาจเฮ้ยนี่ทุกคนทำอะไรกันนะ
จ้ารู้จักท่านคนนี้คือจงคุยอ๋อท่านคนนี้คือข้าชื่อผิงหลิงอ๋อในเมื่อทุกคนรู้จักกันหมดแล้วตั้งแต่นี้ไปทุกคนเป็นสหายกันแล้วนะใช่ใช่ใช่นี่แนะนำก็แนะนำกันเสร็จแล้วอ่ะดูเจ้าสิตาจะร่วงลงพื้นแล้วโอ้โอ้พระมาจารย์ในสวรรค์เป็นสถานที่หนึ่งได้หรือไม่เฮ้เฮ้ไปที่ไหนอ่ะไม่ได้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 เราเหนื่อยกันมากอ่ะต้องพักผ่อนแล้วโอ้ใช่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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเหนื่อยกันมากนะต้องพักผ่อนแล้วไป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 I'm sorry.
ฉันช่วยข้าสักเรื่องเถอะนะได้ป่ะมาช่วยประคองไว้หน่อยพี่ใหญ่นะเขาเอาไปทันแล้วเขาไปหาหมีป่าก่อนกันละกันหมดเลยไม่เยอะเลยป้าทำไมลองกินดูขอแล้วเถอะเนี่ยสองคนดื่มคาราวาค่ะข้าดื่มหมดข้าต่อสบายเลยสองคนจนไม่เหลือที่แล้วไม่เหลือที่เขาเองเขาเองเด็กหอมเกิดทั้งคืนเด็กน้อยไม่รู้ทำดีท่านให้อภัยด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่อยากจะมีดื่มให้มีความสุขแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายที่เจ้าจะได้ทำชั่วแล้วมหาเสียยังทำอะไรข้าไม่ได้แล้วพวกเจ้าจะทำได้เหรอกบฏวันนี้เผ่ามังกรข้าร่วมสู้กับเจ้าให้ตายไปข้างเพื่อความสงบในดินแดนข้าเด็กน้อยขอแค่เจ้ามอบลูกแก้ววิญญาณคุยมาจะถึงมิตรภาพข้ากับผู้ทองมังกรหมู่บ้านของพวกเจ้าจะถือเป็นพื้นที่นอกกฎข้าไม่ใช่ไหมคิดว่าพวกเจ้าเองก็คงรู้ถึงความร้ายกาจของข้าคำพูดปีศาจชักจูงคนให้ลงเชื่อ
ีมากใช่เธออย่าทำแบบนี้จะวางใจเถอะถนนเขาต้องมาช่วยเราแน่นะไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ปีศาจจะทำให้น้ำเปลี่ยนไปข้าต้องใช้เลือดของพวกเจ้ามาสังเวยให้ลูกชายข้านะเจ้าจะทำอะไรอ่ะเขาชอบเจ้า
รมาจารย์บ้าปรมาจารย์ทึ่งปรมาจารย์ลามกเป็นปรมาจารย์ที่น่ากับปีศาจมากกว่าเลยมั้งจรวดเขาเจ้าไปแต่งงานกับข้าวเร็วเข้า
แต่งงานเหรอไม่น่าเข้าใจผิดแล้วกระมังข้ารู้จักเจ้าเลยทำไมถึงจะแต่งงานกับเจ้าได้แล้วทำไมเจ้าทิ้งน้ำตาสามหยดไว้ในหัวใจข้าล่ะน้ำตาสามหยดข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรเอ๊ะวันหน้าคงไม่เจอกันนะวันหน้าคงไม่เจอกันนะแล้วกระมังข้าหล่อเหลาเพียงนี้จะเหมือนกับพวกเขาได้ยังไงข้าจะเป็นหนุ่มบริสุทธิ์ได้ยังไงกันเล่าข้าเปลี่ยนคนรักไปซ้ำหน้าทุกวันท่านรู้หรือไม่อุ้ยโอ้ยเฮ้ยแต่เท้าฟังข้าก่อนฟังข้าพูดก่อน